ตระกูลผมไม่รู้จักกับตระกูลเขาแล้วก็เป็นการส่วนตัวก็ไม่รู้จักกันแล้วเขาไม่เคยมาขอความช่วยเหลืออะไรผมเลยนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องอัยการกับเรื่องอัยการกับเรื่องตำรวจเขาต้องออกมาชี้แจงนะผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับท่านส่วนตัวเลยท่านนายกก็ให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะก็เดี๋ยวรอตำรวจกับอัยการเขาออกมาชี้แจงเรื่องกมท.ก็เป็นเรื่องของกมท.เขาจะออกมาชี้แจงนะ